ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงรู้สึกว่าหนิวเฉาค่อนข้างเป็นกันเองจึงไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับการผูกสัมพันธ์นอกจากนี้หนิวเฉายังเป็นสัตว์อสูรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งสมควรช่วยเหลือเขาในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีท่านอาจารย์ข้าต้องใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะบ่มเพาะมุกไทชูที่สมบูรณ์ได้เฉินเซียงถามยามนี้เขาคิดแค่ว่าจะต้องบ่มเพาะหลักฐานพลังให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วซึ่งเขาตระหนักได้ว่าหลังจากมีหลักฐานพลังไทชูขั้นที่หนึ่งจึงจะนับว่าเขาก้าวเข้าสู่พิภพสวรรค์ไทชูอย่างแท้จริงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับโชคของเจ้าอย่างไรก็ตามด้วยความช่วยเหลือของข้าเจ้าก็คงไม่ต้องรอนานนักอย่างน้อยๆก็ไม่ควรจะเกิน5ปีหนิวเฉาออกเดินนำหน้าหางของเขาแกว่งไกวไปมาดูเหมือนว่าจะอารมณ์ดีอยู่ได้ยินคำตอบของกระทิงเท่าเฉินเซียงก็เริ่มกังวลและร้อนใจไม่เกิน5ปีท่านอาจารย์ข้าไม่อาจรอได้นานขนาดนั้นของแบบนี้เร่งรัดกันไม่ได้หรอกหนิวเฉาพูดกลัวหัวเราะตามมาเจ้าลูกศิษย์ข้าจะอธิบายเกี่ยวกับการบ่มเพาะมุกไทชูระหว่างเดินทางจงวิ่งตามข้าให้ทันไม่อย่างนั้นเจ้าอาจพลาดแง่มุมที่สำคัญได้จบคำหนิวเฉาก็ออกวิ่งอย่างรวดเร็วเฉินเซียงที่อยู่ด้านหลังเห็นเช่นนั้นจึงสับเท้าวิ่งไล่ตามอย่างดุเดือดท่านอาจารย์พวกเราจะเดินทางไปไหนกันหรือเฉินเซียงเอ่ยถามขณะที่เร่งฝีเท้าเข้าใกล้ข้าต้องการไปที่สถานฝึกฝนไทชูมีอะไรที่เจ้าทำได้ในสถานฝึกฝนไทชูไอ้หนูตอนนี้เจ้ายังไม่ได้บ่มเพาะมุกไทชูที่สมบูรณ์ดังนั้นเจ้าจะไม่สามารถเข้าสู่สถานที่นั้นได้ช่วงนี้เจ้าออกติดตามข้าไปก่อนส่วนเรื่องสถานฝึกฝนไทชูพวกเราจะมาพูดกันอีกครั้งเมื่อเจ้าสำเร็จมุกไทชูอย่างสมบูรณ์แล้วหนิวเฉากล่าวได้ยินดังนั้นเฉินเซียงก็เข้าใจว่าตนไม่มีทางเลือกระหว่างเดินทางหลิวเฉาเริ่มอธิบายหลักการสำคัญในการบ่มเพาะมุกไทชูโดยการบ่มเพาะมุกไทชูที่สมบูรณ์มีปัจจัยสำคัญเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณเต๋าแห่งไทชูเป็นที่รู้ดีว่าเฉินเซียงไม่มีวิญญาณเต๋าแห่งไทชูซึ่งหลิวเฉาก็ไม่มีมันสำรองไว้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงนำพาเฉินเซียงเดินทางตามหาสิ่งนั้นปกติแล้วสิ่งมีชีวิตทั่วไปจะมีวิญญาณเต๋าแห่งไทชูเป็นของตนเองกล่าวคือสิ่งมีชีวิตในยุคหลังมักถือกำเนิดมาพร้อมกับวิญญาณเต๋าแห่งไทชูแต่เฉินเซียงเป็นผู้หลงเหลือจากยุคโบราณจึงไม่ได้มีวิญญาณเต๋าแห่งไทชูเป็นของตนเองหนิวเฉารู้ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ของเฉินเซียงและเขาตั้งใจจะพาเฉินเซียงออกเดินทางเพื่อสอหาวิญญาณเต๋าแห่งไทชูที่ก่อเกิดขึ้นตามธรรมชาติเกี่ยวกับวิญญาณเต๋าแห่งไทชูหนิวเฉาอธิบายว่าหากเป็นผู้มีพรสวรรค์สูงเมื่อค้นพบวิญญาณเต๋าแห่งไทชูก็จะสามารถผสานมันกับมุกไทชูได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาในกระบวนการนั้นไม่เกิน5ปีนอกจากนี้วิญญาณเต๋าแห่งไทชูที่ก่อเกิดตามธรรมชาติยังหาพบได้ยากมากและมักก่อเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีความอันตรายนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมหนิงเฉาจึงกล่าวกับเฉินเซียงว่าการบ่มเพาะมุกไทชูเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับโชคใช่ว่าหนิวเฉาไม่เต็มใจที่จะพาเฉินเซียงไปยังสถานฝึกฝนไทชูแต่เขาตั้งใจจะนำพาเฉินเซียงเสาะหาวิญญาณเต๋าแห่งไทชูให้พบเสียก่อนหลังจากเฉินเซียงได้รู้ถึงความตั้งใจของกระทิงเท่าเขาก็รู้สึกปลาบปลื้มตื้นตันใจมิใช่น้อยตราบใดที่อยู่ในดินแดนดาราการค้นหาวิญญาณเต๋าแห่งไทชูก็ไม่ได้ยากเย็นเกินไปโชคดีที่ข้ารู้เคล็ดลับในการค้นหาวิญญาณเต๋าไทชูหนิวเฉากล่าวด้วยรอยยิ้มไอ้หนูมันเป็นวาสนาของเจ้าแล้วที่มีอาจารย์อย่างข้าหากเจ้าบ่มเพาะมุกไทชูด้วยตนเองต่อไปข้าเอาหัวเป็นประกันได้เลยว่าเจ้าต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีถึงจะมีมุกไทชูที่สมบูรณ์ท่านอาจารย์ว่าแต่ท่านจะค้นหาวิญญาณเต๋าไทชูด้วยวิธีใดหรือเฉินเซียงเอ่ยถามสถานที่ที่เรียกว่าดินแดนดาราก็คือสถานที่ที่มีดาวราศีฝังตัวอยู่ใต้พิภพยกตัวอย่างเช่นอาณาเขตดาวพฤษภแห่งนี้สำหรับสถานที่ที่ไม่มีดาวราศีฝังตัวใต้พิภพมันจะถูกเรียกว่าดินแดนไร้ดาราโดยปกติแล้วมันจะเป็นสถานที่ที่อันตรายและวุ่นวายสับสนอย่างมากด้วยการสื่อสัมผัสข้าถือกำเนิดมาพร้อมกับสัมผัสที่ละเอียดอ่อนและด้วยเคล็ดลับที่ข้ารู้มาก็เชื่อได้เลยว่าวิญญาณเต่าไทชูที่ข้าแสแวงหาจะเป็นวิญญาณเต่าไทชูที่ดีที่สุดสำหรับเจ้ากระทิงเท่ากล่าววิญญาณเต่าไทชูมีการแบ่งประเภทด้วยใช่ไหมเฉินเซียงถามขณะที่วิ่งตามอยู่ด้านหลังท่านกำลังนำทางข้าไปที่วิญญาณเต๋าไทชูที่มีความเหมาะสมกับข้าอย่างนั้นหรือตอนนี้ข้ายังบอกไม่ได้หรอกต้องรอให้พบมันจริงๆเสียก่อนข้าจึงจะรู้ได้ว่ามันเหมาะกับเจ้าหรือไม่หนิวเฉากล่าวหากข้าพบว่ามันไม่เหมาะกับเจ้าข้าก็จะพาเจ้าสอหาวิญญาณเต๋าไทชูต่อไป
วิญญาณเต่าไทชูหาพบได้ยากไม่ใช่หรือในกรณีนี้พวกเราไม่น่าจะมีโอกาสให้เลือกสรรเฉินเซียงย่นคิ้วอย่างสับสนเล็กน้อยนั่นเป็นกรณีของคนอื่นๆแต่อาจารย์ของเจ้าใช่ธรรมดาซาเมื่อไหร่แน่ล่ะว่าข้าสามารถเลือกสรรวิญญาณเต่าไทชูให้เจ้าได้หลิงชาวกล่าวน้ำเสียงเรียบเฉยทำเอาผู้ฟังอย่างเฉินเซียงไม่อาจรู้ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือแค่การคุยโว่สองวันต่อมาทั้งสองเดินทางมาถึงทะเลสาบแห่งหนึ่งหมิวชาวที่อยู่ด้านหน้าได้กล่าวขึ้นเบาๆเป็นกระซิบไอ้หนูดูที่กลางทะเลสาบนั่นเฉินเซียงมองไปที่กลางทะเลสาบก็เห็นฟองอากาศผุดขึ้นเป็นระยะมีวิญญาณเต่าไทชูอยู่ตรงนั้นหรือท่านอาจารย์หมิวชาวผงกหัวเบาๆใช่บึงนี้เป็นวังจระเข้วิญญาณเต่าไทชูอยู่ในการปกป้องของพวกมันจริงๆแล้ววิญญาณเต่าไทชูยังไม่เติบโตเต็มที่ดังนั้นพวกจระเข้จึงยังไม่ได้ผสานมันหมายความว่าวิญญาณเต่าไทชูเป็นของจระเข้พวกนี้ท่านอาจารย์มันดีแล้วหรือที่พวกเราจะแย่งชิงสิ่งนั้นมาเฉินเซียงกระซิบถามสีหน้าซื่อวิญญาณเต่าไทชูไม่ถือเป็นของจระเข้พวกนั้นวิญญาณเต่าไทชูก่อกำเนิดจากพิภพสวรรค์ใครก็ตามที่สามารถเก็บเกี่ยวและผสานมันได้ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของด้วยกันทั้งนั้นหนิวชาวกล่าวในทางกลับกันหากว่าจระเข้พวกนั้นไม่มีปัญญารักษาวิญญาณเต่าไทชูเอาไว้พวกมันก็ไม่คู่ควรกับการเป็นเจ้าของวิญญาณเต่าไทชูหนิวชาวเหลียวหน้ากลับมาและกล่าวว่าไอ้หนูเจ้ารออยู่ตรงนี้ก่อนพูดจบหนิวชาวก็กระโจนลงน้ำโดยไม่ทันที่เฉินเซียงจะตอบรับระวังด้วยท่านอาจารย์เฉินเซียงรู้สึกกังวลไม่น้อยเพราะในทะเลสาบเต็มไปด้วยจระเข้ตัวใหญ่ซึ่งสัตว์อสูรในยุคปัจจุบันค่อนข้างแข็งแกร่งและเขาไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ง่ายๆการกระโจนลงน้ำของหนิวชาวเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเสียงดังแต่ด้วยอะไรบางอย่างมันทำให้ฝูงจระเข้ไม่ได้มีการตอบสนองเฉินเซียงพยายามมองสังเกตและพบว่าคลื่นน้ำที่กระเพื่อมออกจากตำแหน่งของหนิวชาวมีความแปลกประหลาดบางอย่างพี่ใหญ่คลื่นกระเพื่อมจากกระทั่งกระทางมีความพิเศษดูเหมือนมันสร้างผลกระทบบางอย่างต่อจระเข้พวกนั้นน้องสาวเสี่ยวจิงออกความเห็นผ่านกระแสจิตหนิวชาวว่ายน้ำไปกลางทะเลสาบก่อนจะมุดตัวลงไปใต้น้ำเมื่อผุดขึ้นมาเขาก็ว่ายกลับเข้าฝั่งทันทีขึ้นมาบนหลังคาพวกเราต้องรีบไปกันแล้วหนิวชาวเพ่นขึ้นจากน้ำพร้อมตะโกนสั่งเสียงจริงจังเฉินเซียงกระโดดขึ้นหลังของหนิวชาวทันทีจากนั้นกระทิงเท่าจึงออกวิ่งอย่างดุเดือดท่านอาจารย์กระทิงเกล็ดทองตัวอื่นๆแข็งแกร่งเหมือนท่านหรือเปล่าเฉินเซียงถามอย่างอยากรู้เห็นยามนี้เขาค้นพบว่ากระทิงเท่าผู้เป็นอาจารย์มีความสามารถไม่ธรรมดาเลยจริงๆเขาจำได้ดีว่าหมู่บ้านดาวกระทิงมีกระทิงเกล็ดทองเป็นจำนวนมากจึงสงสัยว่ากระทิงเกล็ดทองตัวอื่นๆมีความเก่งกาจเช่นนี้หรือไม่กระทิงทองตัวอื่นๆไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับข้าหนิวชาวกล่าวน้ำเสียงเรียบเฉยกล่าวได้ว่าข้าแข็งแกร่งที่สุดและการที่ผู้นำหมู่บ้านมอบข้าให้เจ้ามันก็เป็นเพราะข้าครอบงำความคิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเสียงคำรามอย่างเกรี้ยวกราดดังมาจากทิศทางของทะเลสาบเหล่าจระเข้วิ่งพล่านขึ้นบกอย่างเดือดดาลทว่าหนิวชาวกับเฉินเซียงหลบหนีไปไกลแล้วหนิวชาวพาเฉินเซียงมาที่เนินเขาลูกหนึ่งก่อนจะพากันเข้าซ่อนตัวในถ้ำท่านอาจารย์วิญญาณเต่าไทชูอยู่ไหนหรือเฉินเซียงถามหนิวชาวคายดวงแก้วออกมาจากปากถือมันไว้ในมือและลองสื่อจิตถึงมันดูเฉินเซียงใช้สองมือประคองดวงแก้วนั้นไว้มันเป็นดวงแก้วโปร่งใสภายในนั้นมีกลุ่มควันหนาคล้ายกับก้อนเมฆซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งใดจู่ๆดวงแก้วก็เปล่งแสงจ้าหนิวชาวอุทานขึ้นน้ำเสียงตื่นตะลึงเจ้าลูกศิษย์วิญญาณเต่าไทชูนี้เหมาะกับเจ้ามากมันเป็นวิญญาณเต่าไทชูแบบไหนหรือเฉินเซียงเร่งถามตอนนี้ข้ายังระบุไม่ได้ต้องรอให้เจ้าผสานกับมันก่อนแล้วจึงตรวจสอบกันอีกทีหนิวชาวกล่าวเร็วปรือเจ้ารีบผสานมันได้แล้วจริงสิดูเหมือนข้าจะยังไม่ได้สอนเจ้าถึงวิธีการผสานวิญญาณเต่าไทชูหนิวชาวอธิบายถึงวิธีการผสานวิญญาณเต่าไทชูหลังจากได้ฟังเฉินเซียงก็คิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเขาเฉินเซียงเริ่มด้วยการใช้พลังวิญญาณสื่อสัมผัสกับวิญญาณเต่าไทชูก่อนจะปล่อยให้วิญญาณเต่าไทชูเข้าสู่จิตวิญญาณส่วนลึกของตนจากนั้นจึงเริ่มการผสานหลอมรวมผ่านไป2วันเฉินเซียงก็ประสบความสำเร็จในการผสานวิญญาณเต่าไทชูแต่เขายังไม่รู้ว่าวิญญาณเต่าไทชูที่ได้รับนั้นเป็นวิญญาณเต่าไทชูประเภทใดหนิวชาวทำการตรวจสอบอย่างเคร่งเครียดครั้นแล้วเขาก็อุทานขึ้นว่า
แปลกมากลักษณะของมันแตกต่างจากที่ตำราไทชูหลายๆเล่มระบุไว้หรือจะเป็นไปได้ว่ามันกลายเป็นแบบนี้เพราะตัวเจ้าวิญญาณเต่าไทชูของข้าแตกต่างจากทั่วไปอย่างนั้นหรือเฉินเซียงเอ่ยถามสีหน้าฉงนท่านอาจารย์ปกติแล้ววิญญาณเต่าไทชูมักมีลักษณะเป็นอย่างไรในเวลานี้หนิวชาวยังไม่อาจทำความเข้าใจกับสถานการณ์ของเฉินเซียงได้เขาส่ายหัวและพูดว่าโดยปกติแล้ววิญญาณเต่าไทชูจะมีลักษณะของ1ใน5ธาตุหลักซึ่งวิญญาณเต่าไทชูที่พิเศษหรือหายากกว่าทั่วๆไปก็จะยังคงอยู่ในลักษณะของ1ใน5ธาตุหลักแต่มันจะมีรูปร่างที่พิเศษยกตัวอย่างเช่นวิญญาณเต่าไทชูธาตุไม้โดยปกติจะเป็นรูปร่างของต้นไม้ทว่าบางคนได้รับวิญญาณเต่าไทชูที่มีรูปร่างเป็นดอกไม้และต้นไม้ที่พิเศษยิ่งกว่าท่านกำลังจะบอกว่าวิญญาณเต่าไทชูของข้าไม่ได้เป็น1ใน5ธาตุหลักนั้นสินะเฉินเซียงเอ่ยถามหนิวเช่าผงกหัวเล็กน้อยแต่ถึงแม้ข้าจะไม่เคยพบเห็นวิญญาณเต่าไทชูลักษณะนี้มาก่อนแต่ก็มีตำนานเล่าขานถึงวิญญาณเต่าไทชูที่แปลกประหลาดและมันไม่อยู่ภายใต้5ธาตุหลักเหมือนกับเจ้าเฉินเซียงเพ่งจิตถึงวิญญาณเต่าไทชูในส่วนลึกจิตวิญญาณยามนี้เขาเห็นมันเป็นเพียงมวลพลังปราณที่ไม่มีรูปร่างชัดเจนเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ไทชูที่ข้าบ่มเพาะเขากางฝ่ามือและยื่นเหยียดออกไปท่านอาจารย์นี่คือสัญลักษณ์ไทชูของข้าท่านคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือไม่หนิวเชามองดูสัญลักษณ์ไทชูของเฉินเซียงครั้นจึงกล่าวขึ้นว่าสัญลักษณ์ไทชูของเจ้าก็ดูแปลกๆเหมือนกันอึมมมันดูคล้ายกับกลุ่มดาวบนท้องฟ้าทีเดียวต้องยอมรับว่าหนิวเชามีสายตาเฉียบแหลมไม่น้อยเพราะสัญลักษณ์ไทชูของเฉินเซียงเป็นกลุ่มดาวจริงโดยถอดแบบมาจากอนาเขตดาราสวรรค์เร้นลับท่านอาจารย์สัญลักษณ์ไทชูมีผลกระทบต่อวิญญาณเต่าไทชูหรือไม่เฉินเซียงถามมันควรมีผลกระทบต่อกันสัญลักษณ์ไทชูของเจ้าเป็นอย่างไรกันแน่ยิ่งมองดูมันข้าก็ยิ่งแน่ใจว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มดาวนี้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆเพราะปกติแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ที่มีโอกาสปรากฏเฉพาะเชื้อสายราชวงศ์ของชาวดาราแต่เจ้าที่ไม่แม้แต่จะเป็นชาวดารากลับมีมันเสียอย่างนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้หนิวเชาไม่ได้อยากจะลงลึกกับมันเขาค่อนข้างแน่ใจว่าเฉินเซียงเป็นผู้หลงเหลือจากยุคโบราณและนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เฉินเซียงมีสัญลักษณ์ไทชูแบบนี้หนิวเชาเริ่มรู้สึกว่าเฉินเซียงมีปริศนาอันยากจะแก้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในความเป็นจริงแล้วครั้งที่พบเห็นเฉินเซียงหนแรกเขารู้สึกได้ว่าเฉินเซียงมีความพิเศษที่ไม่สามารถอธิบายได้และด้วยความใคร่รู้เขาจึงทำการควบคุมผู้นำหมู่บ้านดาวกระทิงอย่างลับๆเพื่อทำให้เขาได้ออกเดินทางกับเฉินเซียงอย่างไรก็ตามหลังจากร่วมทางกันมาได้สักพักหนิวเชาก็ยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเฉินเซียงมากนักมีหนำซ้ำยังมีปริศนามากมายเพิ่มขึ้นเจ้าลูกศิษย์มีความเป็นไปได้ว่าวิญญาณเต่าไทชูของเจ้าอาจเป็นดาราห้าธาตุโดยศักยภาพของมันอาจไร้ที่สิ้นสุดหนิวเชากล่าวอย่างเคร่งขรึมถ้างั้นการบ่มเพาะมุกไทชูของข้าสามารถกระทำได้เลยหรือไม่เฉินเซียงถามหนิวเชาพยักหน้าแน่นอนว่าสามารถทำได้เพียงแต่เจ้าจะต้องใช้พลังพิภพสวรรค์ไทชูในเงื่อนไขที่สูงขึ้นและเจ้าอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะควบแน่นมุกไทชูที่สมบูรณ์ได้เฉินเซียงฝึกฝนวิธีปรุงยามาตั้งแต่ช้านานนั่นทำให้เขามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานเป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันเขาสามารถระบุได้ว่าพลังพิภพสวรรค์ไทชูในสภาพแวดล้อมนั้นค่อนข้างบางเบาและมันหมายถึงความยากลำบากในการควบแน่นเข้าสู่มุกไทชูหนิวเชามองดูลูกศิษย์ของตนก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้เห็นทีว่าข้าจะต้องเสี่ยงโชคพาเจ้าไปที่เมืองเทพพฤษภดูว่าจะได้โอสถวิเศษช่วยส่งเสริมหรือไม่หวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นเขาคู่นี้ของข้าจะแลกเปลี่ยนโอสถวิเศษให้เจ้าได้หนิวเชาลงท้ายพลางหันมองไปยังทิศทางด้านหนึ่งอันสมควรเป็นทิศทางของเมืองเทพพฤษภท่านอาจารย์ท่านคิดจะทำเพื่อข้าถึงขั้นนี้เชียวหรือเขาของท่านมีมูลค่ามากไหมเฉินเซียงมองดูคู่เขาของหนิวเชาก็รู้สึกว่ามันงดงามและแข็งแกร่งแน่นอนเขากระทิงของข้ามีมูลค่าสูงเนื่องจากสามารถใช้กลั่นสร้างอาวุธอีกทั้งยังใช้วิธีปรุงยาได้อีกด้วยหนิวเชากล่าวแต่เจ้าไม่ต้องคิดมากไปหรอกหลังจากตัดเขาทิ้งมันก็สามารถงอกใหม่จนสมบูรณ์ได้ในเวลา 2-3 ปีช่วยไม่ได้จริงๆเมื่อลูกศิษย์ประสบปัญหาผู้เป็นอาจารย์อย่างข้าก็มีหน้าที่ต้องหาทางช่วยเหลือเฉินเซียงรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากปรากฏว่าหนิวเชายอมสละเขาคู่งามของตนเพื่อแลกกับความก้าวหน้าในการฝึกฝนของลูกศิษย์อย่างเขาท่านอาจารย์จริงๆแล้วข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญวิธีปรุงยาผู้โด่งดังมันเป็นช่วงเวลาก่อนที่พิภพสวรรค์ไทชูก่อเกิดเฉินเซียงกล่าวเจ้าลูกศิษย์วิธีปรุงยาแห่งพิศวงพศรไทชูนั้นแตกต่างกับสิ่งที่เจ้าเรียนรู้มาอย่างสิ้นเชิงทักษะปรุงยาของเจ้าจะไม่มีประโยชน์ในพิภพสวรรค์แห่งนี้
หนิวเชากล่าวเจ้าบอกว่าเป็นนักปรุงยาที่โด่งดังในอดีตนั้นหรือไหนลองบอกข้าทีซิว่าเจ้าเก่งกาจอย่างไรเฉินเซียงยิ้มยืดอกในยุคสมัยก่อนข้าสกัดกลั่นดวงดาวที่ทรงพลังมากมายรวมถึงสร้างกลุ่มดาวที่ทรงพลังเจ้าลูกศิษย์ข้าเดาว่าเจ้าคงจะมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านคุยโวด้วยเช่นกันหนิวเชาหัวเราะชอบใจเฉินเซียงเม้มริมฝีปากอย่างไม่สบอารมณ์หากท่านไม่เชื่อก็คิดซะว่าข้าไม่ได้พูดอะไรหนิวเชาไม่เชื่ออย่างแน่นอนเขานำพาเฉินเซียงออกเดินทางไปยังเมืองเทพพฤศพระหว่างการเดินทางพวกเขาได้พบเจอผู้คนอยู่เรื่อยๆซึ่งหลายๆคนมองดูเฉินเซียงอย่างอิจฉาเนื่องจากเขามีหนิวเชากระทิงทองที่สง่างามในครอบครองดูเหมือนการเป็นเจ้าของกระทิงทองจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกฐานะให้สูงขึ้นได้เฉินเซียงเพิ่งจะได้รู้ว่าหมู่บ้านดาวกระทิงนับเป็นหมู่บ้านที่มั่งคั่งเพราะที่นั่นมีการเพาะเลี้ยงกระทิงทองเป็นฝูงใหญ่หนิวเชานำพาเฉินเซียงออกเดินทางเป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งมาถึงเมืองเทพพฤศพในที่สุดหลังจากเข้ามาในเมืองเฉินเซียงก็พบเห็นสัตว์อสูรเดินไปมาอยู่ทั่วเมืองโดยไม่มีผู้คนขี่หลังหรือติดตามมาด้วยกันเขาได้รับคำอธิบายจากหนิวเชาว่าสัตว์อสูรเหล่านั้นเป็นอิสระและพูดภาษามนุษย์ได้แม้จะไม่สามารถผันกายเป็นมนุษย์แต่ก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อย่างกลมกลืนแม้กระทั่งแรดที่มีขนาดใหญ่พอๆกับบ้านเรือนขนาดย่อมก็ยังสามารถเดินเที่ยวเตร่ในเมืองได้อย่างสบายใจถนนหนทางในเมืองเทพพฤศพล้วนใหญ่โตกว้างขวางต่อให้มีสัตว์อสูรขนาดใหญ่สัญจรไปมาไม่ขาดสายแต่ก็ไม่ต้องเบียดเสียดกันเพราะความหนาแน่นสำหรับที่พักของสัตว์อสูรสถานประกอบการอย่างโรงเตรียมได้สร้างพื้นที่เป็นลานกว้างพร้อมจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับสัตว์อสูรแต่ละชนิดที่จะเข้าพักท่านอาจารย์การที่สัตว์อสูรและมนุษย์อยู่ร่วมกันแบบนี้มันจะต้องมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเชื่อว่าอย่างน้อยๆก็จะต้องมีการแข่งแย่งชิงดีในเรื่องอำนาจเฉินเซียงกล่าวถูกต้องความขัดแย้งมีอยู่ทุกคนแห่งแต่ไม่มีใครกล้าอาละวาดในเมืองนี้หนิวเชากล่าวขณะที่เดินนำเฉินเซียงไปตามท้องถนนในเมืองเทพพฤศพแห่งนี้กระทิงทองอย่างหนิวเชาไม่ได้ดูแปลกแยกเพราะยังมีกระทิงทองตัวอื่นรวมไปถึงกระทิงและโคกระบือสายพันธุ์อื่นๆอยู่ที่นี่อย่างชุกชุมเฉินเซียงมองดูสัตว์อสูรชนิดต่างๆก็คิดว่าการก่อกำเนิดของพิภพสวรรค์ไทชูนั้นไม่เลวเลยจริงๆเพราะมันทำให้สิ่งมีชีวิตต่างเผ่าพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเจ้าลูกศิษย์เจ้าจะต้องตัดเขาของข้าและนำไปขายที่สถานฝึกฝนไทชูพวกเราจะใช้มันแลกเปลี่ยนกับโอสถสำหรับบ่มเพาะหนิวเชากล่าวท่านอาจารย์การทำแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไรเฉินเซียงถามเขาเป็นอาวุธของข้าการตัดมันออกก็เท่ากับข้าไม่มีอาวุธไว้ป้องกันตัวนอกจากนี้มันยังเป็นแหล่งกักเก็บพลังเทพไทชูเฮ่ออแน่นอนว่าข้ายังมีแก่นอสูรในร่างกายที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังเทพเช่นกันหนิวเชากล่าวช่างเถิดตราบใดที่พวกเราไม่ออกไปนอกเมืองพวกเราก็จะไม่พบเจอกับอันตรายเฉินเซียงสายหัวและกล่าวอย่างหนักแน่นว่าเลิกคิดเรื่องนั้นไปได้เลยข้าจะหาวิธีอื่นท่านอาจารย์ท่านจะต้องเชื่อมั่นในตัวข้าทักษะปรุงยาของข้ายังคงใช้การได้พวกเราแค่หาวัตถุดิบสำหรับกลั่นปรุงยาก็พอแล้วหนิวเชาเห็นการแสดงออกของเฉินเซียงก็ตระหนักดีว่าเจ้าลูกศิษย์รายนี้จะไม่ยอมตัดคู่เขาของเขาไปขายอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่คิดโต้เถียงและกล่าวว่าถ้างั้นลองไปที่สถานฝึกฝนไทชูดูก่อนที่นั่นมีร้านค้าวัตถุดิบสำหรับวิธีปรุงยาอยู่มากมายเดิมที่เฉินเซียงมีความตั้งใจจะเข้าร่วมสถานฝึกฝนไทชูเพราะเขาคิดว่าที่นั่นจะช่วยให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีไทชูได้อย่างเหมาะสมท่านอาจารย์หากต้องการเข้าร่วมสถานฝึกฝนไทชูจะต้องทำอย่างไรจริงสิพวกเรามีสิทธิ์เข้าร่วมสถานฝึกฝนไทชูหรือไม่เฉินเซียงเอ่ยถามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ